สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤตตันนะครับกลับมานะครับกับพาร์ท2นะครับของ Evoland 2นะครับเรานะครับครั้งก่อนนะครับเราก็ได้ดาบมาครับได้ดาบแล้วก็ไปเจอกูเอ้นะครับที่มาช่วยเรานะครับในการปล่อยพลังได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเจอพวกปีศาจนะที่มันทำกำลังจะทำพิธีอะไรสักอย่างนะครับหาของอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เสกการ์เดียนออกมานะครับเสกการ์เดียนมาปุ๊บมันก็การ์เดียนจะไปทำลายหมู่บ้านนะครับเราก็เลยต้องฆ่าการ์เดียนนะครับอย่างเลือดเย็นโอเคนะครับไปกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับงงๆนิดนึงนะครับว่าทำหลังจากนั้นนะครับเราก็วาร์ปนะครับโดยการจับที่แท่นครับสัมผัสแท่นปุ๊บวาร์ปมาตรงนี้เลยนะครับซึ่งเป็นที่ที่เรามีรายละเอียดลดลงรายละเอียดลดลงคือหมายถึงจอนะคือตอนแรกมันก็3 D ดีๆตอนนี้มันเหลือเหมือนแบบ2 D แล้ว 2.5 D สังงานนะครับไปรีบกลับไปเตือนเฮ้ยทำไมออกไม่ได้เซฟก่อนละกันเราต้องรีบกลับไปเตือนหมู่บ้านนะครับโอ้โหโดนเต็มๆเอาเหรอเร็วอัพสังงั้นดีมากเยี่ยมทำได้ไหมต้องหาทางกลับให้ได้นะครับเซฟอีกได้ไหมไม่ได้ละเฮ้ยเงินเยอะจัดโอ้โหเดี๋ยวนี้ตีเห็ดทีเดียวตายว่ะผมจะไปทางนั้นไงเจอทางไปละทางไม่เหมือนเดิมอ่ะทางคล้ายๆเดิมอยู่แต่ไม่เหมือนเดิมได้อะไรดาวที่2แล้วนะเก็บมาได้30ดาวนะมันน่าจะได้ของอะไรสักอย่างแหละคิดว่านะฟู่เกียรติสลามหนึ่งเลยดอกไม้นี่ก็เบ่งบานหนึ่งเลยเร็ว3แล้วเราบูสิครับบูสิครับชาร์จอีกโอ้โหผิดด้านที่จริงศัตรูมันก็ไม่ได้ตีเราบ่อยขนาดนั้นมันตีไม่รวมเหมือนเราเข้าใจปะเพื่อแบบนี้อะโดนมันก็ถอยผักได้ไหมโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้เราจะผักไปตรงเมื่อกี้ได้ไหมเฮ้ยอันนี้เราต้องรีบกลับไปตรงเดิมเราดูว่ามันผักได้ไหมมีต้นไม้ให้เราผักไหมเหมือนเมื่อกี้มีต้นไม้นะแต่ว่าเหมือนมันพังนะครับเราจะได้ไปเอาของฝั่งนี้สักทีเหมือนมีต้นไม้ใช่ป่ะแล้วผมตีไปปุ๊บทำลายมันเฉยเลยเออทำไมวะเซ็งเลยอ่ะไม่ได้ของเลยอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่เป็นไงครับเพื่อนคิดว่าไงกับเกมนี้นะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับมันคือมันจะโหมดเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้แหละเราต้องการอย่างนี้แหละที่โลกต้องการอ่ะมีเซฟแล้วเหรอไม่มีทางไปละแต่ครั้งนี้แหละเซฟโอ้โหมันมีดีเลย์นะครับในการปล่อยสกิลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเหมือนผมเมื่อกี้โดนเต็มๆเลยเพราะว่าดีเลย์ปล่อยสกิลไม่ได้มีอะไรหรอกครับแค่เก็บเวลไว้เสร็จสาย2ยิงไปก่อนโอ้โหเดี๋ยวละทำสงครามสุดโอ้โหโดนยิงไปทางลับเยอะเนี่ย
เกมนี้ทางลับเยอะมากเลยต้องเล่นให้ดีนะเพราะตรงไหนไปได้ไปไม่ได้นะยาโอเคต้องไปฟันอันนี้ให้แตกก่อนนะครับต้นไม้ต้นนี้ฟันแล้วฟันอ๋อตอนนั้นผมใช้พลังมันเลยไม่เป็นต้นไม้ให้นะครับยังไงวะในตอนนี้ไปในต่อวะเนี่ยจะกลับเมืองโว้ยมาเลยท่านี้แล้วกันไม่ได้มันไม่เข้าวะทำไงดีอ่ะแปลกแฮะไปยังไงต่อได้ไปขับไปดูขับไปดูโอเคเข้าใจละโอเคเข้าใจละเข้าใจละโอเคโอเคนี่คือเสียงน้ำตกที่เรามีนะแต่เราไม่ได้ยินเสียงแล้วตอนนี้โอเคเข้าใจละเข้าใจละคิดอยู่ตั้งนานคืออะไรวะตัวนี้มันยิงไกลวะลำพามันจริงเอ๋ตัวนี้ก็ฆ่าง่ายนะครับตอนนี้ตีดอกเดียวตายแล้วนะครับตอนแรกมี2ดอกอ่ะกลับเมืองได้ทีโอเคไม่น่าจะกินแล้วแหละกลับเมืองเอ๊ะกลับเมืองกลับเมืองกลับเมืองปุ๊บมีมอนสเตอร์เพียบเลยผู้คนไปไหนเนี่ยแล้วนะครับสบายสบายนะครับช่วยหมู่บ้านให้ได้นะครับหมู่บ้านเราเอาทางไปทางไหนวะเนี่ยหมู่บ้านของเราสับสนลงทางนะครับออกทางนี้โอเคแล้วเราจะมาทำไมตรงเนี้ยแล้วเราจะมาทำไมตรงนี้มันต้องมีสะพานเองสะพานข้ามโง่จริงเลยเฮ้คูเว่จะเดินไปเดินกลับทำไมเนี่ยหมู่บ้านของฉันมันอยู่ไหนเนี่ยพ่อเพื่อนพวกเขาไปไหนหมดใจเย็นๆมันต้องมีการคำอธิบายสักอย่างสิพ่อของฉันบอกทุกอย่างเคยบอกเสมอว่านะทุกๆอย่างมันต้องมีคำอธิบายมันต้องมีเหตุและผลฉันหวังว่านะครับพ่อของฉันน่าจะถูกแล้วครับ
รงนี้มันเหมือนกับว่าหมู่บ้านของฉันไม่เคยมีมาก่อนดิกส์นายมีไอเดียอะไรหรือเปล่าว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเยสแล้วกันโอเคเราบอกเยสไปแต่เราไม่ได้บอกว่าคืออะไรมันต้องเกี่ยวกับการที่เราไปสู้อะไรกับการเดียนแน่ๆเลยหรือว่าพวกเขาไปหลบอยู่ที่เขาหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยใครวะเนี่ยวันนี้ก็ตัดไม้อยู่นั่นแหละเหนื่อยมากมันตัดไม้ถึงไหนแล้วเข้าบ้านมันได้ไหมเนี่ยโอ้โหเข้าบ้านก็ไม่ได้เดี๋ยวลูกเพ่หนีจากสงครามเหรอ yes แล้วกันไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วเรามาไกลละคือคนที่ตกปลาคนนี้บอกว่านะครับบอกว่าตอนนี้ยังมีสงครามอยู่นะครับคือเราย้อนกลับมา50ปีก่อนหรือเปล่าผมจะไปเอาของตรงนั้นอะผมจะไปเอาไงวะเนี่ยมันมีของอันนึงนะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมต้องไปเอาหาทางไปเอาให้ได้ว่าแบลงเห็นป่ะของข้างบนอ่ะเนี่ยเห็นป่ะก็มีทางแบลให้ได้สิว่าผมลองดูหมดแล้วนะอาจจะมีหญ้าตรงนี้ผมยังไม่ได้ถางนะครับอ๋อจะหญ้านี้เองดาวมาละปะโอเคเยี่ยมตอนนี้นะครับเราไปเรื่อยๆนะครับโอเคมันดำเนินการตอบดำเนินการไปได้อย่างดีพร้อมดีไม่มีอะไรต้องให้เสี่ยงแล้วปะเราน่าจะต้องไปที่ภูเขาต่อนะครับปะ โอเคนะครับแน่นอนว่าต้องไปภูเขานะครับตามที่เขาบอกนะครับถ้าเราไปที่อื่นละท่าเรือได้ไหมไปท่าเรือหรอแวะสักพักเนาะไม่มีเรือโอ้เกมนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยกริเซอร์พลัสโอ้โหกริเซอร์คือเกี่ยวกับหมีนะเอาของอัดชาร์จเต็มยิงไปโอเคสบายสบายหรือว่าเราเล่นโหมดง่ายมันเลยสบายหมดง่ายหรือเปล่าแต่มันก็หมดแอดเวนเจอร์นะจะกระโดดข้ามแบลของมันได้ชาร์จก่อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยโดนฮึใจเย็นพี่ใจเย็นผมอ่อนใจเย็นหัวยิงให้หมดหลบได้หลบได้โอ้ว่าเขาทำอ่ะมาสิครับเราลองเข้าเดิมก่อนมันจะเข้าเดิมไหมไม่เข้าเดิมวะมันแรนดอมลอยหลังวะโอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นพี่โอ้แม่งตีแอลแอลเลยเราแอลแอลเลยอ่ะโอเคเข้าไงวะเนี่ยที่จริงท่าเราก็แรงนะพึ่งท่าเดียวนะมันทะลุได้ของดีอ
ีไล่ล่ามีไล่ล่ามีไล่ล่าเหรอครับมีไล่ล่าเหรอครับอันนี้อะไรเนี่ยมันเป็นสนิมหมดแล้วนะครับไม่ขยับเลยจัดการไปก่อนนะครับกูมาทำไมตรงนี้ผมต้องทำไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงทางร้าวรานเหมือนกันไม่ได้วะของหายแน่นอนหรือว่าไม่ใช่ทางนี้ต้องมีทางอื่นฮะอ๋อเรายิงใส่ได้ครับว่าละว่าละว่าละเปิดแล้วการยิงมั่วๆเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเห็นป่ะการยิงมั่วๆลองตีๆดูโอ้โห3ทีมันจะตายเหรอเราคิดถูกเลยที่เราชาร์จยิงใส่หัวหน้าตอนนั้นเข้าวันนี้ก่อนแล้วกันบู๊กับมันเลยชาร์จแล้วเข้าประตูดูชาร์จใหม่เลยนะครับโอเคเยี่ยมดีนะที่ของไม่หายโอเคเจอละทางไปโอ้ไอพวกหมู่ชาวบ้านเนี่ยเขาเก่งจริงว่ะผ่านได้ขนาดนี้นะกว่าจะมาในกลประตูกลเยอะเหลือเกินกว่าจะผ่านไปได้นะเกมมันก็ทำมาดีนะโดดหลบแมงมุมเนี่ยชั่วร้ายจริงๆเลยโดดหลบผมท่าผมหมดเลยมาครับพอดีเยี่ยมเงินเวลเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเหลือแล้วประตูสุดท้ายทางซ้ายมีอะไรครับยิงเล่นๆยิงเล่นๆอ่ะนะครับจุดเซฟแล้วหรอบอสอีกแค่เลยเซฟครับท่านโอเคอันนี้อะไรเนี่ยหลุมเลยต้องระวังหินนะครับพูดง่ายๆนะครับนานไงนานไงโอ้โหต้องฟันอีกครั้งถึงจะแตกมั้งเนี่ยลืมลองไปดิ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 ไปอ
งินโอ้โหขอพลังโอ้โหโอ้โหเกือบไปรอดแล้วเหลือพลัง15โอเคหน่อยขอพลังสู้บอสอีกลำบากเลยโอเค30นะเห็นดินไหมเหมือนหัวกะโหลกเลยโกเลมมาใช่ไหมว่าแล้วโอ้โหว่าแล้วน่าจะตีธรรมดาโอ้โหเราใช้นั่นเป้งไม่ได้อะตายซะชาพลังยิงนะพวกมีคูเว่ด้วยนี่สบายใจมากเลยนะครับตัวได้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 นะครับโอเคไปต่อนะครับตัวแปะอะไรเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนนะดูเฟรนลี่มากเลยอ่ะเย้ดูซิดิกส์แมมมัตครับนึกว่าพวกนี้มันหายสาบสูญสูญพันไปแล้วเพราะว่าโกลบอลวอร์มิ่งซะอีกเอาละนะครับโกลบอลมีโลกร้อนนะโลกร้อนแต่ว่าไอ้เจ้าเนี้ยมันขวางทางเราอะขวางเราทำไงอะฉันรู้ละเดี๋ยวใช้Bracelet of Great Strength ที่มาจากเทรดเดอร์ Bracelet of Strength คือกำไรแห่งพลังนะครับแล้วจะผลักมันออกจากทางของเราโหไม่ทำงานเลยอ่ะสงสัยมันเป็นกำไรปลอมว่ะไม่ได้มีเวทมนต์อะไรอยู่ในกำไรเลยถ้าฉันเจอเขาอีกครั้งนะไอ้นักพ่อค้าคนนั้นนะโดนแน่ๆนะครับนี่ต้องเจอหน่อยสิใจเย็นหรือยังคราวนี้ฮะรู้หรือยังว่าใครเป็นใครยิงเล่นเซฟขวางทางแล้วอย่าหาว่าไม่เตือนต้องผ่านพัซเซิลนี้ให้ได้ก่อนเอาของก่อนของสำคัญที่สุดเกมนี้น่าจะของสำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่เงินโอริกอนออลนะครับเอาไว้ผลิตอุปกรณ์อาวุธสำคัญปะดูละเอามาทำไมตรงนี้วะอยากรู้อ้าวตูกลับไม่ได้เลยโอ้คุณต้องไปตรงนั้นให้ได้นะครับดูไปปล่อยไปเฮ้ยถ้าผมจะไปยังไงวะเนี่ยโหอ่ะก็ต้องไปทำใหม่แล้วกันต้องผ่านพัซเซิลนี้ให้ได้นะครับโอเค
มาทางนี้แล้วก็ใส่มันตรงนี้แล้วนะโอเคได้ละ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 คิดตั้งนานสองทางอยู่แล้วแกอัดดาบอัดดาบสักหน่อยมาเวลาผ่านแล้วโอเคโอ้โหไม่จบไม่จบไม่สิ้นผ่านทางนี้ก่อนแล้วกันผ่านทางกันแรกเลยวะเห็นประตูตรงนี้นะครับก็เลยว่าขวางทางครับอะไรวะเนี่ยเปิดประตูตรงไหนวะเนี่ยแล้ววันนี้คืออะไรแผ่นเนี่ยลองให้เหยียบๆดูก่อนนะครับว่าแล้วรู้แล้วต้องเอาไอ้พวกนี้มารวมกันอยู่ที่นี่ให้ได้นะครับทำไงดีวะต้องให้มันมาเหยียบให้หมดนะถึงจะเปิดได้แน่ๆเลยไม่ต้องพูดละโอเคโหแล้วไอ้นี่มันจะทำยังไงวะเนี่ยทำไงดีวะเครียดเลยเครียดเลยทำไงวะยากจัดเลยขวางทางเรามาถูกทางแล้วนะครับอยากลองไหมโอเคคราวนี้ยิงตัวนี้ให้สุดนะครับแหมว่ะเสียเวลากับตรงนี้มากต่อคราวนี้มันต้องเอาไอ้นี่มาร่วมแจมด้วยอ่ะไม่งั้นมันไม่ได้นะครับมันจะมาแจมได้ไหมเนี่ยไม่มาเลยวะเดี๋ยวนะยากว่ะนี่เกลียดอยู่พวกพาร์เซลแบบนี้นะครับผมเกลียดมากเลยยังไงดีเราต้องห้ามต้องเอาออกมาตรงนี้ก่อนแล้วนะยังไงก็ต้องเอาออกโอเคคราวนี้ทำไงดีติดนะติด
อื้อหือจนมุมมากติดหมดนะตอนนี้ไปมันโดนแค่ตัวเดียวนะมันไม่ทะลุนะครับไปไกลเลยเฮ้ยเจอแล้วทางไปนี่ไงโอ้ยพยายามตั้งนานเสียเวลากี่นาทีเนี่ยในที่สุดผมก็ผ่านสักทีนะครับตรงนี้ไปโอ้แม่เจ้าในที่สุดไม่รู้ผ่านได้ไงนะก็งงเหมือนกันลองไปลองมาไปละโอ้ผ่านได้กับบุญแล้วจ้าโอเคอะไรนะแมงมุมทูรันทูลากแม่งเอ้ยมาดีตกนี้มาไกลแล้วเนี่ยเฮ้ยมันปีนอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นมังกรเอ้ยมันเป็นแมงมุมน้ำหรือเปล่าขึ้นลงได้ไหมเนี่ยมีทางลับแมมมอสสเต็กโอ้โหเกือบไม่รู้แล้วเนี่ยดีแมงมุมมันไปเดินๆแล้วก็เลยไปสำรวจดูว่ามันคืออะไรนะครับโดนหลบได้โหยังไม่เจอชาวบ้านอีกนะครับสามมาหาถึงภูเขาแล้วไม่เจออีกเหรอเจับแกจับลอนไหนเฮ้ยเป็นพวกปีศาจอย่าทำอะไรฉันเลยผู้คนน่ากลัวพวกมนุษย์ออกไปอย่าให้พวกอย่าให้หลอนหนีไปผู้หญิงคนนั้นนะครับน่าจะยากหน่อยครับเราไปช่วยเขาดีไหมช่วยดีไหมวะช่วยแล้วกัน Let's do this ไปเลยสายชาร์จมาพวกคุณเป็นใครหรือว่าเรารู้จักคุณหรือเปล่าโปรเฟสเซอร์จิโร่ส่งพวกคุณมาหรือเปล่าใช่แล้วก็ได้อ้าวแคชเชอร์แม่งแอลเฮ้ยทำไมเราผมไม่หันให้ถูกทางวะเนี่ยโอ้ผมออกจากตรงนี้ไม่ได้ผมว่าจะไปตรงนี้ง่ายๆหน่อยรู้ละผมว่าจะไปแบบทางเดียวให้มันมาทางเดียวง่ายๆนะครับตีแค่สองทีก็ตายนะครับผมผมเหลือแค่16เองมาเยอะจังมาเยอะอย่างเลยใส่มาวะเนี่ย
ิดอะไรขึ้นดาวกินไอ้ผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหนโอ้โหมันเสียบเดียวตายพวกเจ้าเป็นใครพวกมันตีพวกเรานะครับตอนที่เรากำลังจะจับทาร์เก็ตเป้าหมายของเราแล้วผู้หญิงคนนั้นไปไหนหนีไปแล้วครับไปหาต่อแล้วก็จับพวกนี้ไปที่ปราสาทปราสาทพระราชวังเดี๋ยวฉันจะถามมันทีหลังกรรมโดนจับซะงั้นโอเคพลังเต็มละน่าจะเป็นยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วนะครับเราอยู่ในคุกแล้วคูเว่บอกดิ๊กเด็กเดี๋ยวไม่ยอมตื่นกระทืบเลยตื่นได้แล้วในที่สุดก็ตื่นแล้วสักทีก็ตื่นสักทีใช่ไหมโอเคตื่นละเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ไหนอะเริ่มกังวลแล้วสิตอนนี้ฉันกลัวว่าเราจะต้องใช้เวลาสักพักนึงกว่าจะกลับไปที่ไปหาคุณพ่อได้พวกมันอะโยนเราเข้ามาในคุกที่นี่เหม็นนายคิดว่าเราถูกส่งมาเมื่อ50ปีก่อนหรือเปล่าช่วงที่เป็นยุคทองคำของราชอาณาจักรนี้คือ50ปีตอนนั้นมันมีสงครามไงเฮ้ยดูสิทหารที่ เอาน้ำมาให้เราลืมปิดประตูอีกแล้ว พวกเราโชคดีจริงๆเลยการลืมปิดประตูอีกนายคิดเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่า Yes แน่นอนอยู่แล้วนะครับ Let's get going ไปเถอะที่จริงไหมว่าเราจะพูด Yes หรือ No นะครับมันก็ไม่อาจจะไม่มีผลเลยครับไม่ต้องใช้ดาบอะไรละเราแค่หลบๆเลี่ยงๆนะครับหลบๆไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับทุกอย่างไม่ได้จัดการได้ด้วยความรุนแรงหรอกป่ะเราเตรียมหนีนะครับหาที่เซฟก่อนจะได้จบพาร์ทนี้นะครับใครรู้ว่ารักจะจบลงใครว่าได้ไหมเนี่ยมึงเป็นคนคุกที่ไหนวะตันตันตันหลบอยู่หลังโอเคหมอขาวหมอแกงลิงอุ้ยโอ้หยบในความมืดนะครับโอเคนะครับก็จบพาร์ทนี้แล้วนะครับสำหรับพาร์ท2นะครับเดี๋ยวไปพาร์ท3ต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็เจอกันในเดี๋ยวข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับโอเค2พาร์ทแล้ววันนี้ก็นานแล้วนะผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนเข้ามาใส่ต่อนะครับเราโอเคนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้น่าจะปิดเทอมกันแล้วล่ะใช่มั้ยไม่ดีจังเลยปิดเทอมผมยังทำงานอยู่เลยโอเคนะครับ and I will see you again ครับ in the next video เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ